บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องมีความหวังจากความสิ้นหวังผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณเคธอันเดอร์วูดจากอิลลินอยส์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมเสฟัญญาบทที่3ข้อ1ถึงข้อ20พระธรรมเสฟัญญาบทที่3ข้อ1ถึงข้อ20มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับวิบัติแก่เมืองที่กบฏและเป็นมลทินเมืองที่กดขี่ผู้อื่นเมืองที่ไม่ยอมฟังเสียงใครเลยและไม่ยอมรับการตีสอนใดๆเมืองที่ไม่วางใจในพระยาเวและไม่ยอมเข้าใกล้พระเจ้าพวกเจ้านายที่อยู่ในเมืองนี้เป็นเหมือนสิงโตที่คำรามพวกผู้พิพากษาของเธอก็เป็นเหมือนหมาป่าในยามเย็นที่ไม่ยอมเหลืออะไรไว้ถึงรุ่งเช้าพวกผู้เผยพระวจนะของเธอเป็นคนไม่รับผิดชอบทั้งยังเป็นคนทรยศบรรดาปุโรหิตของเธอก็ดูหมิ่นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์และฝ่าฝืนธรรมบัญญัติพระยาเวผู้ทรงอยู่ในเมืองนั้นชอบธรรมพระองค์ไม่ทรงทำผิดเลยทุกๆเช้าพระองค์ทรงทำความยุติธรรมของพระองค์ให้ประจักษ์ทุกรุ่งอรุณไม่ทรงเว้นเลยแต่คนอยุติธรรมนั้นไม่รู้จักอายเราได้กำจัดบรรดาประชาชาติป้อมปราการของพวกเขาพังทลายเราทำให้ถนนของพวกเขาว่างเปล่าไม่มีใครเดินบนนั้นเมืองของพวกเขาถูกทิ้งร้างไม่มีคนอยู่ไร้ผู้อาศัยเรากล่าวว่าเมืองนั้นจะยำเกรงเราแน่เธอจะยอมรับการตีสอนเธอคงจะไม่ละสายตาไปจากทุกสิ่งที่เรานำมายังเธอแต่เขาทั้งหลายกลับยิ่งกระตือรือร้นที่จะให้การกระทําทั้งสิ้นของเขาเสื่อมทรามพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเพราะฉะนั้นจงคอยเราคอยวันที่เราลุกขึ้นเป็นพยานเพราะเราตัดสินใจที่จะรวบรวมประชาชาติและให้อาณาจักรมาชุมนุมกันเพื่อเทความกริ้วของเราบนพวกเขาคือความร้อนแรงแห่งความโกรธทั้งสิ้นของเราเพราะว่าพิภพทั้งหมดจะถูกเผาผลาญด้วยไฟแห่งความหวงแหนของเราในเวลานั้นเราจะเปลี่ยนริมฝีปากของประชากรทั้งหลายให้เป็นริมฝีปากที่บริสุทธิ์เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามพระยาเวและปรนิบัติพระองค์เป็นใจเดียวกันพวกที่ทูลต่อเราชุมชนของเราที่กระจัดกระจายไปจะนำเครื่องถวายมาอย่างเราจากฟากโน้นของแม่น้ำคูดในวันนั้นเจ้าจะไม่ถูกทำให้อับอายจากการกระทำทั้งสิ้นซึ่งเจ้าได้กบฏต่อเราเพราะในเวลานั้นเราจะเอาผู้โอ้อวดเย่อหยิ่งออกไปจากถ้ำกลางเจ้าเจ้าก็จะไม่หยิ่งจองหองที่ภูเขาบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไปเพราะเราจะเหลือไว้ให้ถ้ำกลางเจ้าประชาชนที่ถ่อมใจและเจียมตัวพวกเขาจะแสวงหาที่ลี้ภัยในพระนามของพระยาเวบรรดาคนที่เหลืออยู่ในอิสราเอลจะไม่ทำความผิดบาป
และจะไม่กล่าวคำโกหกและในปากของพวกเขานั้นจะไม่พบลิ้นที่หลอกลวงเพราะเขาทั้งหลายจะหากินและนอนลงและไม่มีใครทำให้เขาหวาดหวั่นโอบุตรีแห่งสิโยนเอ๋ยจงร้องเพลงเสียงดังโออิสราเอลเอ๋ยจงโห่ร้องเถิดจงเปรมปรีและรื่นเริงด้วยเต็มใจของเจ้าเถิดนะบุตรีแห่งเยรูซาเล็มพระยาเวทรงยกเลิกการลงโทษเจ้าแล้วพระองค์ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าไปแล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระยาเวทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเจ้าจะไม่กลัวภัยพิบัติอีกต่อไปในวันนั้นเขาจะพูดกับเยรูซาเล็มว่าโอซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยอย่าให้มือของเจ้าอ่อนเปลี้ยไปพระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ทรงช่วยให้รอดพระองค์จะทรงเปรมปรีเพราะเจ้าด้วยความยินดีและทรงสงบในความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงร่าเพราะเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดังเหมือนในวันที่มีงานเลี้ยงฉลองเราจะขจัดภัยพิบัติเสียจากเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนต่อการเยาะเย้ยเพราะเรื่องนี้นี่แน่ในเวลานั้นเราจะจัดการกับทุกคนที่กดขี่เจ้าเราจะช่วยคนขาพิการและรวบรวมผู้ที่ถูกขับไล่ไปและเราจะเปลี่ยนความอายของเขาให้เป็นความน่าสรรเสริญและให้เป็นชื่อเสียงที่เลื่องลือไปทั้งโลกในเวลานั้นเราจะนำพวกเจ้าเข้ามาคือในเวลาที่เรารวบรวมเจ้าเข้าด้วยกันเราจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญท่ามกลางประชากรทั้งสิ้นในโลกเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้าพระยาเวตรัสดังนี้แหละและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องมีความหวังจากความสิ้นหวังซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ตอนอยู่ปี2ของมหาวิทยาลัยดิฉันพบว่าตัวเองกระวนกระวายใจหดหู่และไม่แน่ใจในตัวเองโดยไม่รู้สาเหตุอธิบายไม่ได้ว่าทำไมดิฉันรู้สึกว้าเหวแต่เมื่อยังมีความเชื่อในพระเจ้าดิฉันสงสัยและคิดว่าตัวเองคงไม่มีค่าอะไรสำหรับพระเจ้าทุกเช้าดิฉันพยายามลุกจากเตียงออกไปเพื่อที่จะบริหารร่างกายทุกวันแม้ว่าในปีนั้นจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ดิฉันก็ได้บทเรียนสำคัญอย่างหนึ่งว่าไม่มีคราใดที่พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ดิฉันเท่ากับเวลาที่ดิฉันมีความทุกข์และการทนทุกข์นั้นไม่ใช่การลงโทษจากพระเจ้าแต่บีบบังคับให้ดิฉันเลิกพึ่งพาและเลิกคิดว่าคุณค่าของดิฉันอยู่ที่ความแข็งแรงและความสามารถของตัวเองดิฉันรู้จักพึ่งพาพระเจ้าและความจริงที่ทรงพลังของพระคัมภีร์ไม่ใช่พึ่งอารมณ์ของตัวเองที่ผันแปรไม่แน่นอนเพราะพระเจ้าทรงรักและทรงมีแผนการดีๆสำหรับชีวิตของดิฉันพระองค์จะไม่ทรงใช้ความผิดบาปมาลงโทษดิฉันเมื่อชีวิตถูกคลื่นพายุซัดความจริงข้อนี้ยึดเหนี่ยวจิตใจของดิฉันไว้อย่างมั่นคงขณะที่ตรวจดูความตกต่ำที่ทำให้อัปยศและเศร้าใจอยู่นั้นปรากฏว่าชีวิตการอธิษฐานของดิฉันเติบโตและลึกซึ้งใจของดิฉันยึดมั่นความจริงในพระคัมภีร์โดยความช่วยเหลือของพี่น้องหลายคนที่มาเยี่ยมเยียนมาอธิษฐานเผื่อให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจ
ดิฉันจึงได้พบทางหลุดพ้นจากความสิ้นหวังตอนนั้นเพราะรู้ความจริงว่าพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งแต่ทรงเติมเต็มความหวังให้กับดิฉันคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถูกทดลองและสิ้นหวังโปรดสอนให้ฝากความหวังไว้กับพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่เป็นทุกข์จากภาวะซึมเศร้าข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าเมื่อข้าพเจ้าเจ็บปวดพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องมีความหวังจากความสิ้นหวังหวังว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าและคำพยานชีวิตในบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนที่เราได้ฟังร่วมกันผ่านไปนั้นจะช่วยให้เราทั้งหลายพึ่งพิงพระเจ้าและเชื่อมั่นว่าแม้ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าไม่เคยคิดที่จะลงโทษเราเพราะความผิดบาปของเราแต่ตรงกันข้ามพระเจ้าต้องการที่อยากจะประเล้าประโลมใจชูจิตชูใจเราอยู่เคียงข้างเราการที่พระเจ้าทรงให้เราพบกับความทุกข์ยากนั้นเป็นจังหวะเป็นโอกาสเดียวกันที่เราจะมีบทเรียนที่จะเติบโตในการติดสนิทอยู่กับพระเจ้าอาจจะใช้เวลาอธิษฐานมากขึ้นอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอให้เราพยายามที่จะต่อสู้และฟันฝ่าปัญหาต่างๆด้วยการพึ่งพิงในพระเจ้านะครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระกุฎอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังที่ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการนี้ด้วยการถวายทรัพย์เข้ามาสู่โครงการนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระพรและบำเหน็จแก่ท่านอย่างมากมายทวีคูณยิ่งขึ้นสืบไปครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทภาวนาธรรมตอนนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับไว้กลับมาพบกันใหม่ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกท่านสวัสดีครับเมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุจดังโดนคลื่นซัดซ้อน